วัสดีค่ะชื่อยิมนะคะชลกรแผงมนค่ะเจ้าของแบรนด์ซิมิซึมค่ะซิมิซึมเนี่ยนะคะก็คือเป็นแบรนด์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ช็อปนะคะที่เป็นสไตล์มินิมอลฟิวเจอริซึมค่ะสำหรับยูนิเซ็กซ์นะคะแล้วก็จะขายสินค้าประเภทกระเป๋ารองเท้าเครื่องประดับแล้วก็เสื้อผ้าค่ะก็คือทุกอย่างเลยที่เป็นไลฟ์สไตล์เพราะว่าแบรนด์เราเน้นเป็นไลฟ์สไตล์ค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามแต่ถ้าคุณชื่นชอบในสไตล์นี้ก็คือเราครบนะคะเราจะมีทุกอย่างเพื่อให้คุณเลือกใช้แบบที่เป็นตัวตนของคุณเลยค่ะค่ะสำหรับคอลเลกชันนี้นะคะก็เราจะชูประเด็นหลักๆเป็น3เรื่องนะคะได้แก่1เป็นเรื่องของBCG model ค่ะเรื่องที่2เป็นเรื่องของ social enterprise แล้วก็เรื่องที่3เนี่ยก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะคะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของ BCG model เนี่ยเรามีการที่จะเริ่มต้นตั้งแต่วัตถุดิบค่ะโดยการที่เราใช้เศษผ้าจากโรงงานนะคะเศษผ้าจากแหล่งชุมชนแล้วก็มีในเรื่องของเสื้อผ้ามือ2เสื้อผ้าหลุด QC ผ้าปลายม้วนนะคะเอามาทำในคอลเลกชันนี้นะคะผ่านการดีไซน์ที่เรียกว่าเป็นโมดูล่าดีไซน์ค่ะโมดูล่าดีไซน์ก็คือทำให้เสื้อผ้าค่ะเป็นองค์ประกอบย่อยๆและนำมาติดต่อกันได้โดยที่สามารถ mix and match ได้มากกว่าที่เคยทำค่ะโดยคอลเลคชันนี้ก็ได้รับแรงบันดาลใจนะคะมาจากชุดนักเรียนค่ะเพราะว่ามันเป็นสตรีทแคชชวลของประเทศซึ่งแบบชุดนักเรียนแต่ละประเทศก็จะมีเอกลักษณ์ค่ะก็เลยดึงตรงนี้มาเล่นเพื่อจะเล่าเรื่องของชีวิตในวัยเรียนแล้วก็สนุกไปกับเสื้อผ้าที่เหมือนวัยเรียนก็เป็นวัยสนุกอะค่ะเราจะว่าสนุกกับเสื้อผ้าแล้วก็ได้ครีเอทีฟกับมันค่ะสำหรับประเด็นที่สองนะคะก็คือเรื่องของโซเชียลแอนเตอร์ไพรส์นะคะเราได้มีการไปซื้อเศษผ้านะคะหาแหล่งผ้าที่เป็นเศษจากแหล่งชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นรัฐวิสาหกิจหรือว่าชาวบ้านที่เขาทอผ้าหรือว่าเขาทำโปรดักต์แล้วมันเหลือเศษผ้าค่ะเราก็จะไปรับซื้อตรงนั้นมาเพื่อทำให้มันเกิดมูลค่ามากขึ้นแล้วก็เอามาสร้างรายได้ค่ะยังจะมีอีกตัวนึงอย่างเช่นแบบเป็นเส้นใยสับปะรดนะคะเราก็มีการไปเอามาจากไร่ที่ต่างจังหวัดเพื่อเป็นเส้นใยใบสับปะรดที่เขาไม่ได้ใช้แล้วค่ะเราก็เอามา develop เป็นผลงานของเราด้วยค่ะประเด็นที่3นะคะก็คือประเด็นเรื่องของเทคโนโลยีนะคะแบรนด์ของเราเนี่ยได้มีการไปสืบค้นนะคะงานวิจัยเกี่ยวกับด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเราก็เลยไป sourcing แล้วก็ไปขอโคกับสถาบันต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะหรือว่าจะเป็นของทางมหิดลสารยาค่ะก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการย้อมสีธรรมชาติด้วยแบคทีเรียค่ะแล้วก็จะมีเรื่องของหนังเทียนที่ทำจากเส้นใยใบสับปะรดเหลือทิ้งนะคะก็เอามา develop ตรงนี้สามารถดึงงานวิจัยที่ดีอยู่แล้วค่ะเอามาต่อยอดในเชิงพาณิชย์แล้วก็เป็น commercial ได้ค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบหรือว่าสนใจนะคะในแบรนด์ซิมิซึมนะคะก็ติดตามได้ทางช่องทาง Facebook นะคะชื่อว่าซิมิซึมค่ะแล้วก็ใน IG นะคะเป็น simisum.official ค่ะสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นะคะก็คือ0942515175ค่ะยังไงก็ฝากซิมิซึมด้วยนะคะเป็นแบรนด์ที่เป็น Fierce Function ค่ะที่จะมาแทน Fast Fashion ในอนาคตค่ะขอบคุณค่ะ